ลิกชีวิตเจี๊ยบกนกพรอดีตนักร้องดังค่ายอาสยามถูกหวยรางวัลที่1พลิกชีวิตเจี๊ยบกนกพรอดีตนักร้องดังค่ายอาสยามถูกหวยรางวัลที่1รับ6ล้านบาทเจ้าตัวเผยเตรียมเอาเงินปลดหนี้พร้อมรักษาอาการป่วยเรื้อรังวันที่16สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook คนลูกทุ่งโพสต์ระบุว่าพลิกชีวิตเจี๊ยบกนกพรอดีตนักร้องดังถูกรางวัลที่1อดีตนักร้องดังค่ายอาสยามเจี๊ยบกนกพรดวงเฮงวันนี้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1รับ6ล้าน417782 1ใบเจี๊ยบกนกพรผ่านชีวิตการเป็นนักร้องมาอย่างโชคโชนเคยเป็นนักร้องคาเฟ่หลายแห่งและศิลปินสังกัดค่ายอาสยามแต่ชื่อเสียงไม่เป็นที่รู้จักมากนักจึงพลิกผันตัวเองกลับไปอยู่บ้านเกิดทำไร่มันสำปะหลังรับจ้างออกแบบตัดชุดนักร้องหมอลำเลี้ยงตัวเองต่อมาในปี2558ได้มาฝากตัวกับอาจารย์สัญญาลักษณ์ดอนศรีขอให้แต่งเพลงให้และช่วยพาเข้าบริษัทท็อปไลน์มิวสิกซึ่งนายห้างทวีชัยจริยาเอี่ยมอุดมก็เมตตารับไว้เจี๊ยบกนกพรเผยว่าเงินที่ได้รับจากโชคก้อนใหญ่ครั้งนี้จะนำไปปลดหนี้ให้ครอบครัวใช้เป็นทุนการศึกษาของบุตรและรักษาตัวเองที่ป่วยเรื้อรังมาหลายปีขอแสดงความยินดีด้วยครับได้มาอีกแชมป์เรือใบสีฟ้าแม่นจุดโทษกว่าพิชิตเซบีย่าศึกยูฟ่าซูเปอร์คัพศึกยูฟ่าซูเปอร์คัพ2023ผลปรากฏว่ากินกันไม่ลงในเวลา90นาทีก่อนจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้แม่นจุดโทษกว่าชนะเซบีย่าไปได้คว้าแชมป์เป็นสมัยแรกการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าซูเปอร์คัพ2023เมื่อวันที่16สิงหาคมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษเจอกับเซบีย่าจากสเปนเกมนี้เตะที่สนามสตาดิโอจอร์จอสคาไรสคาคิสเมืองปีเอรุสของกรีซสำหรับการแข่งขันหนนี้แมนซิตี้มาในฐานะแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลล่าสุดส่วนเซบีย่ามาในฐานะแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกเกมนี้แมนซิตี้ส่งเออร์ลิงบราวฮาลันฟิลโฟเดนแจ็คกรีลิชลงสนามขณะที่เซบีย่านำโดยยูสเซฟเอนเนซีรีลูกัสโอกัมโปสโอลิเบร์ตอเรสเริ่มเกมมา8นาทีโอกาสเป็นของแมนซิตี้โคพาวเมอร์เปิดบอลลอยโค้งเข้าเขตโทษด้วยน้ำหนักเหมาะเหม็งนาธานอาเก้จึงสบโอกาสโฉบมาโขกกดลงพื้นตรงเข้ากรอบยาซีนโบโน่ซูเปอร์เซฟพุ่งปัดทิ้งได้แบบเหลือเชื่อนาที17ยังคงเป็นแมนซิตี้ที่ได้ลุ้นแจ็คกรีลิชได้บอลทางกราบซ้ายแล้วเลี้ยงลอตัดเข้าไปในพื้นที่เขตโทษก่อนจะปั่นจากบริเวณเส้นเขตโทษหวังให้เสียบเสา2ยาซีนโบโน่ต้องออกแรงทุบทิ้งนาที25มากอสอากูญญาเติมเกมรุกขึ้นมารับบอลทางซ้ายก่อนเปิดเข้าเขตโทษให้ยูสเซฟเอนเนซีรีกระโดดชิงจังหวะได้ดีกว่ากองหลังแล้วโขกเสียบตาข่ายอย่างเด็ดขาดเซบีย่าขึ้นนำ 1-0 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาที50เซบีย่าได้โอกาสสวนกลับลูกัสโอกัมโปสพาบอลกระชากขึ้นมาแล้วปาดเข้าพื้นที่เขตโทษให้ยูสเซฟเอนเนซีรีโฉบมายิงแบบไม่มีใครประกบแต่ไม่คมพอเลยถูกเอเดอร์สันโมไรเซฟไว้ได้เหลือเชื่อนาที63โรตรีเอนันเดสได้บอลบริเวณหน้าเขตโทษเยื้องทางซ้ายแล้วเปิดลึกไปบริเวณเสา2โคพาวเมอร์จึงโฉบเข้ามาหม่งลูกย้อนเสียบมุมอีกด้านแมนซิตี้ตีเสมอ 1-1 นาที64เซบีย่าเกือบนำอีกรอบหลังแนวรับแมนซิตี้หม่งสกัดลูกโด่งพลาดบอลเลยหลุดมาถึงลูกัสโอกัมโปสรับได้แล้วจ่ายทะลุแนวรับให้ยูสเซฟเอนเนซีรีหลุดไปสับกายยิงในเขตโทษเอเดอร์สันโมไร
ออกมาปิดมุมไวเลยเซฟไว้ได้นาที69โคพาวเมอร์ตามไปแย่งบอลจากคู่แข่งทางกาบขวาก่อนจะเลี้ยงมาแล้วหักหลบกองหลังจนได้เข้าพื้นที่เขตโทษจากนั้นปั่นด้วยซ้ายหวังให้เสียบเสา2ยัดซีนโบโน่ต้องทุบออกไปแมนซิตี้จึงไม่ได้ประตูนาที90แมนซิตี้ได้ฟรีคิกทางกราบซ้ายฟิลโฟเดนเปิดไปเสา2ให้นาธานอาเก้โฉบมาโขกระยะเผาขนบอลเด้งพื้นทำท่าจะเสียบใต้คานยัดซีนโบโน่ยังไวขยับมาปัดออกไปได้หมดเวลา90นาทีเสมอกัน 1-1 ต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษผลปรากฏว่าฝั่งแมนซิตี้ยิงเข้าทั้งหมด5คนขณะที่เซบีย่าพลาดคนสุดท้ายเนมันยากูเดลยิงชนคานเรือใบสีฟ้าจึงชนะไป 5-4 คว้าแชมป์รายการนี้หนแรกในประวัติศาสตร์สโมสรส่วนเซบียายังคงได้แชมป์1สมัยเช่นเดิมจากการร่วมแข่ง7ครั้งกลุ่มสภาศิลปินจ่อยื่นหนังสือขอให้ย้ายรูปปั้นครูกายแก้วลั่นไม่เป็นสิริมงคลเกิดผลที่ไม่ดีกลายเป็นวาระร้อนเมื่อมีการติดตั้งรูปปั้นครูกายแก้วบริเวณใกล้สี่แยกลาดพร้าวห้วยขวางซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงแรมไนท์บาซ่าล่าสุดกลุ่มสภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือระบุว่าตัวแทนกลุ่มพุทธศาสนิกชนพระเถระศิลปินบุคคลในสังคมยื่นหนังสือให้ผู้บริหารโรงแรมไนท์บาซ่ากทม.พิจารณาย้ายรูปปั้นกายแก้วออกจากพื้นที่โดยเร็วโดยหนังสือได้ระบุว่าในการที่โรงแรมไนท์บาซ่าถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวางกทม.ได้นำรูปปั้นที่มีลักษณะแปลกประหลาดและส่อไปในทางน่ากลัวมาตั้งมีชื่อว่ากายแก้วให้คนได้สักการะขอพรที่ดูเป็นเรื่องผิดกาลเทศะทางพระพุทธศาสนาและเทววิทยาและทางผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาและโหราศาสตร์หลายคนในโซเชียลได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ไม่ควรอย่างยิ่งตามหลักความเชื่อทั้งทางพระพุทธศาสนาและทางเทววิทยาซึ่งนำมาให้เกิดความเสียขวัญกำลังใจของประชาชนในเขตกทม.และในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยมีความเชื่อส่วนใหญ่ว่าจะไม่เป็นสิริมงคลและทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อการดำรงชีวิตอยู่สืบต่อไปอีกทั้งยังเป็นทางเผยแพร่ความเชื่อที่ผิดมิจฉาทิฏฐิในทางพระพุทธศาสนาที่ได้กล่าวไว้ว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลถึงแม้จะเป็นความเชื่อสิทธิ์ส่วนบุคคลและเป็นสิทธิ์ของเอกชนก็ตามแต่เมื่อเกิดการเผยแพร่ในทางที่ไม่ดีไม่งามไม่เป็นสิริมงคลอย่างกว้างขวางและมีการน้ำมาตั้งในทางสัญจรไปมาได้พบได้เห็นได้ชัดเจนอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลและความหวาดกลัวเกิดขึ้นแก่ต่อขวัญและกำลังใจของประชาชนจำนวนมากได้ทางสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาในฐานะหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในความอุปถัมภ์กรมการศาสนาได้รับการร้องเรียนและความคิดเห็นต่างๆนานาจากพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งศิลปินและบุคคลในสังคมในทิศทางของความไม่เป็นสิริมงคลซึ่งทางหลักพระพุทธศาสนากายแก้วคือกายบริสุทธิ์สูงสุดเป็นอาทิสมานกายของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่นิพพานแล้วจะปรากฏเป็นกายแก้วใสประกายพรึกแม้เทวดาและพรหมก็ยังไม่มีกายเป็นแก้วแต่เป็นกายทิพย์ดังนั้นการใช้นามกายแก้วเสมือนว่ารูปปั้นดังกล่าวได้สำเร็จทำขั้นสูงจนมีกายเป็นแก้วใสดังนั้นเพื่อความสบายใจและขวัญกำลังใจของพุทธศาสนิกชนและประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทางผู้แทนคณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาและองค์กรเครือข่ายชาวพุทธอันประกอบไปด้วยพระสงฆ์ศิลปินบุคคลในสังคมวิชาการจะรวมตัวกันไปยื่นหนังสือเสนอแนะและร้องเรียนพิจารณาแก่
ผู้บริหารโรงแรมไนท์บาซ่าถนนรัชดาภิเษกในการยุติการให้สักการะและนำรูปปั้นนี้ออกจากพื้นที่เพื่อความสบายใจและเป็นขวัญกำลังใจของประชาชนต่อไปโดยจะรวมตัวกันอ่านแถลงการและยื่นหนังสือต่อผู้บริหารโรงแรมไนท์บาซ่าถนนรัชดาภิเษกในวันศุกร์ที่วันที่18สิงหาคม2566เวลา18นาฬิกาณล็อบบี้โรงแรมไนท์บาซ่าถนนรัชดากรุงเทพมหานคร